4:30 นะคะเวลาของพิกัดข่าวทั่วไทยค่ะอยู่กับคุณณัฐดิฉันสุชาดาและล่ามแปลภาษามือของเราคุณณัฐธมาศค่ะครับวันนี้มีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะใจกลางกรุงครับใกล้ๆกับบริเวณสี่แยกราชประสงค์ที่ห้างอมรินทร์พาซ่ามีคนไปพบกระเป๋าใบหนึ่งมันมีรูปลักษณ์น่าสงสัยวางเอาไว้ใกล้ๆกับวันเกิดเหตุ1ปีเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ด้วยค่ะเมื่อวานก็เฝ้าระวังกันอยู่นะคะวันนี้ก็ไปเจอกระเป๋าอีกเดี๋ยวมาดูกันว่าตกลงแล้วกระเป๋าที่ว่านี้เป็นอะไรกันแน่ครับแล้วก็มีความคืบหน้าครับของเหตุคดีความนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีในพื้นที่ภาคใต้เหตุระเบิดเกิดขึ้นในหลายจุดนะครับที่ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานอย่างเต็มที่ฮะไปตามจับคนร้ายโดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานีกับที่ประจวบคีรีขันธ์นะฮะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดในชัดเจนค่ะตำรวจก็บอกว่ามีเบาะแสของผู้ต้องสงสัยที่ไปก่อเหตุในพื้นที่แล้วคุณผู้ชมสามารถคุยข่าวกันได้ครับผ่านทาง LINE แอปพลิเคชันนะฮะสแกน QR code หน้าจอก็ได้ฮะหรือว่าเข้าไปเซิร์ชที่ @now26 นะฮะไปแอดแล้วก็เข้ามาคุยข่าวกันสดๆผ่านรายการของเรา1ชั่วโมงเต็มๆจากนี้ไปครับค่ะไปเริ่มต้นนะครับกับเหตุความคืบหน้าครับคดีระเบิดที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของทางภาคใต้นะฮะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไล่มาตั้งแต่ตรังสุราษฎร์แล้วก็ที่หัวหินนะครับความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับทางพลตำรวจตีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสืบสวนนะครับวันนี้ก็ประชุมติดตามคดีครับโดยทางพลตำรวจตีอภิชาติบุญศรีโรจน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าจากรายงานนะครับตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบแล้วมีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด4คนและพบเบาะแสฮะว่าตอนนี้ทั้ง4คนเดินทางออกนอกพื้นที่ไปแล้วกำลังเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับแล้วไปสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์เพื่อเอามายืนยันรูปพรรณของคนร้ายแล้วก็พร้อมนะครับที่จะส่งสำนวนเข้าสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับผ่านไปแล้วกว่า 80% นะครับตำรวจก็ไปดูหลักฐานเพิ่มเติมจากภาพในกล้องวงจรปิดนะคะปรากฏว่าไปพบผู้ต้องสงสัยทั้งหมด4คนค่ะคุณผู้ชมดูตามภาพนี้เนี่ยนะคะที่เป็นวงกลมเนี่ยแหละค่ะเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัย4คนเขาไปว่าจ้างรถโดยสารขนาดเล็กมาจากตลาดเกษตร2อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดกลางที่สุราษฎร์ธานีค่ะบอกว่าให้ไปส่งที่ป้อมตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีอยู่แถวริมถนนสาย41ตำบลคลองไซอำเภอท่าฉางนะคะจากการไปสอบปากคำคนขับรถโดยสารคนนี้บอกว่าคือคุยกับคนที่มาว่าจ้าง4คนนี้ก็ไม่ได้พูดภาษาท้องถิ่นนะคะก็คือมาว่าจ้างให้ขับรถไปส่งธรรมดาแต่ผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนนี้ลักษณะท่าทางเนี่ยคือใช้หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าตลอดเวลาครับผมก็ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่าดูท่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะต้องเสนอให้ศาลทหารออกหมายจับต่อไปอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่หัวหินนะครับวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ออกมาเปิดเผยฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่สามารถจับภาพผู้ชายต้องสงสัย3คนเดินถือถุงครับแล้วก็เดินไปรอบเมืองหัวหินนะฮะคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นโดยภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยเปิดเผยเห็นใบหน้าของผู้ต้องสงสัยค่อนข้างชัดเจนทั้ง3คนก็พยายามสวมหมวกอำพรางใบหน้าแล้วปรากฏว่ามี1คนฮะที่ถือถุงพลาสติกนะครับซึ่งคาดว่าข้างในนี่อาจจะเป็นระเบิดก็ได้ผู้สื่อข่าวบอกว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนใช้วิธีการเดินเท้าไปรอบเมืองหัวหินไปตามจุดสำคัญบางจุดขอแพ้บางจุดก็นั่งพัก10นาทีทั้ง3คนแบ่งหน้าที่ชัดเจนฮะมีคนเดินสำรวจมีคนเดินเฝ้าระวังข้างหน้าแล้วก็มีคนคอยเฝ้าระวังข้างหลังเป็นอย่างดีตำรวจบอกว่าตอนนี้ทราบชื่อทั้ง3คนแล้วก็คงยังไม่หลบหนีออกไปยังต่างประเทศนะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็คาดว่าจะมีการออกหมายจับเร็วๆนี้ครับค่ะส่วนข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ถามถึงความคืบหน้าในคดีเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่ภาคใต้นะคะพลเอกประวิตรบอกว่าคดีมีความคืบหน้าไปมากแล้วความชัดเจนก็มีมากขึ้นก็ต้องจับกลุ่มผู้ต้องหาให้ได้มากที่สุดแต่อย่าเพิ่งไปกดดันการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ต้องให้เวลาก่อนที่ผ่านมาก็ทำงานกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แล้ว
ส่วนฝั่งของคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าจะนัดหน่วยงานทั้ง6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่22สิงหาคมนี้มาหารือถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดในพื้นที่ภาคใต้แล้วตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมาคือเมื่อวานมีเหยื่อระเบิดที่ราชประสงค์คนหนึ่งก็ไปร้องกันกับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าเขายังไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรค่ะเบื้องต้นบอกว่าทางกระทรวงยุติธรรมจะเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็จะเยียวยาคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยแต่ถ้าเกิดไม่เพียงพอหรือว่าไปติดขัดตรงไหนก็ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครบ.ด้วย